คุณผู้ชมจากสายไหมต้องรอดมาที่คุณกันจอมพลังมีคนไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันแต่ว่าคนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นผู้วิเศษนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นอวตารของพระศิวะที่มีแม่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะแล้วก็โดยสารยานมาเนี่ยมาพบรักกับคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานนี่พูดจริงไหมเนี่ยเออเขาเล่าเองคุยกับคุณกันที่ถ้ำของกันจอมพลังคุณกันเขาให้เรียกศูนย์ประสานงานตัวเองว่าถ้ำนะถ้ำกันจอมพลังไปเจอกันที่ถ้ำหน่อยนี่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 คนนี้นะคนนี้แหละคนนี้คือพระศิวะอวตารพี่เปียกคนนี้นะคะคือจำรูนรวยรุ่งแล้วคุณผู้ชมเราเปิดหน้าเลยเพราะเขาบอกกับสื่อบอกว่าไม่เบอร์หน้าเขานะอย่าเบอร์เพราะว่าเขามาตามหาพ่อแม่และเขาก็ไม่ได้ป่วยใช่เขาขอให้เปิดหน้าเพราะเขาอยากจะเจอพ่อแม่ตามให้คุณกันเนี่ยช่วยตามหาพ่อแม่หน่อยเพราะว่าพ่อไม่ให้เข้าบ้านด้วยคือเป็นอวตารศิวะก็จริงแต่ก็มีปัญหาลำบากอยู่พ่อไม่เข้าบ้านพ่อไม่เข้าบ้านคุ้นๆเหมือนของคุณตุ๊กกี้เลยนะ เคยดู ในชิงแล้วชิงร้านเนี่ยก็เลยต้องให้คุณกันช่วยทีนี้พี่เปียกเนี่ยเขาก็อธิบายถึงฤทธิ์เดชของตัวเองที่เคยสำแดงเอาไว้บนโลกมนุษย์ใบนี้นะคะว่าเคยเสกคนให้เป็นควายมาก่อนเขาบอกว่าเป็นพระศิวะลงมาช่วยโลกแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะแม่เป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มาพบรักกับคุณพ่อที่เป็นเจ้าของโรงงานและเป็นนายทุนอยู่ในโลกมนุษย์พ่อเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละพ่อกับแม่ก็ยังอยู่ด้วยกันณปัจจุบันนี้แต่ด้วยความที่แม่เป็นมนุษย์ต่างดาวเขาก็เลยเคยขึ้นยานอวกาศนะเคยขึ้นตั้งแต่ตอนอายุ3ขวบเนี่ยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอโตขึ้นมาถึงค่อยได้รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระศิวะนะเคยกลายร่างเป็นพระศิวะครั้งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตด้วยตอนนั้นคือทะเลาะกับเมียโมโหเมียมากจนกระทั่งทำให้เกิดลมพายุขึ้นมาถึงขั้นที่พัดรถลอยเลยโอ้โหแล้วก็อยากสร้างอะไรก็เสกเอาพี่เปียกแกว่าอย่างนี้ซ้ำตัวเองยังมีวาจาสิทธิ์ด้วยนะคะเคยมีคนมากวนประสาทก็เลยหลุดปากด่าคนคนนั้นไปคำหนึ่งว่าไอ้บ้าคนนั้นกลายเป็นบ้าไปเลยนี่เขาเรียกวาจาสิทธิ์ใช่มีอีกคนนึงมากวนประสาทเหมือนกันด่าไปว่าไอ้ควายกลายเป็นควายต่อหน้าเลยอ๋อนี่คือที่บอกเคยเสกคนเป็นควาย คือหลุดปากไปด่าเขาว่าขออภัยนะฮะควายก็เลยกลายเป็นควายเลยต่อหน้าต่อตาเลยเขางอกเลยโอ้โหตอนนี้ที่เล่าเนี่ยเขาก็เริ่มปูดแล้วเนี่ย โอ้ยแล้วก็ยังสงสัยอยู่นะบอกว่าเนี่ยในห้องเนี่ยที่กำลังเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สื่อให้คุณกันจอมพลังฟังเนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังรู้สึกได้ว่าคุณกันเนี่ยเป็นเทพแล้วก็เลยบอกอย่างนี้นะคะบอกว่ามีการเนี่ยนั่งเรียงหน้ากระดานกันทดลองพลังพิสูจน์พลังกันแต่เจ้าตัวบอกว่าวันนี้พลังไม่มาให้ได้แต่พรก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขามีวาจาสิทธิ์ดูบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะเจริญในหน้าที่การงานรู้สึกอะไรไหมตอนนี้จับแล้วรู้สึกอะไรไหมอ่ะพี่ขมันใกล้นิดนึงรู้สึกอะไรไหมรู้สึกอะไรไหมตอนนี้อ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานี้คุณผู้ชมย้ำกันอีกทีว่าพี่เปียกแกไปพบคุณกันเนี่ยเพื่อขอความช่วยเหลือครับอยากจะกลับเข้าบ้านอยากจะเจอพ่อแม่บอกว่าไม่เจอแม่มา30ปีแล้วแล้วพ่อก็ไม่ให้เข้าบ้านด้วยนี่คือมาขอความช่วยเหลือนะคะและก็เล่าสำแดงเดชอิทธิฤทธิ์ตัวเองเนี่ยให้ฟังเนี่ยฟังมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเสกคนเป็นควายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะพี่เคยเสพยาเสพติดหรือเปล่าเขาตอบยังไงลองฟังดูค่ะไปเสกเขาอะให้กายร่างอะน่าจะทำได้ทุกอย่างอะพี่เคยเล่าเมื่อกี้พี่เล่าให้ผมฟังเรื่องปากพะล่วงคืออะไรเนี่ยพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยปากพะล่วงเนี่ยถ้าเราพูดออกไปอย่างเช่นว่าถ้าคนมากวนเราหรือเราโมโหเงี้ยเราอาจจะว่าเขาด่าเขาว่าไอ้บ้าคนคนนั้นก็บ้าเลยเป็นบ้าเลยเออรอสักพักก็บ้าแล้วสมมติพี่พูดใส่กระจกไอ้บ้าอย่างงี้พี่บ้าไหมไม่บ้าไม่บ้าผมถามนิดนึงนะพี่เคยใช้สารเสพติดไหมมันไม่เคยด้วยเอาเป็นว่าไม่เคยดีกว่าไม่เคยยุ่งกับยาเสพติดแต่เคยดื่มน้ำท่อมและเคยเสพกัญชามาบ้างนะคะก็ทั้งสองอย่างก็ไม่ใช่ยาเสพติดไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าสรุปแล้วพี่เปี๊ยกแกอยากเจอพ่อแม่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาหาคุณกันแล้วก็นำเสนอวิธีการก็คืออยากจะให้ตัวเองดังออกสื่อเปิดหน้าให้คนรู้จักเยอะๆ
ขอยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นของจริงครับพ่อแม่เห็นข่าวจำหน้าได้จะได้เจอกันเผื่อจะได้ติดต่อกันได้นะครับ